ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษพร้อมทหารพรานวิสามัน2แกนนำกลุ่มก่อความไม่สงบพื้นที่สายบุรีจังหวัดปัตตานีหลังเจรจาให้มอบตัวกลับยิงสู้พร้อมจับเป็นได้1พบมีหมายจับหลายคดีนะคะและก่อเหตุมาแล้วอย่างโชคชนค่ะความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษและกองกำลังทหารพรานปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบ้านเจาะโบหมู่ที่1ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีหลังสายข่าวรายงานว่ามีผู้ต้องสงสัยพักอยู่ในบ้านหลังหนึ่งจำนวน2คนเจ้าหน้าที่ได้พยายามเจรจาให้มอบตัวนานกว่า4ชั่วโมงแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดเหตุประทะกันในที่สุดคนร้ายถูกวิสามันเสียชีวิต2คนซึ่งหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทรณศิลป์ผู้สาระรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตนเองโดยกล่าวว่าได้สั่งการให้ใช้มาตรการสันติวิธีแต่คนร้ายไม่ยอมมอบตัวจนถูกวิสามันในที่สุดสำหรับคนร้ายที่เสียชีวิตทราบชื่อต่อมาชื่อนายอาริยะดาฮาแมอายุ28ปีมีหมายจับ1หมายเคยก่อเหตุลอบวางระเบิดและยิงเจ้าหน้าที่ทหารพราน2ครั้งในพื้นที่อำเภอสายบุรีและนายกาดาฟีตามาแซะเป็นแนวร่วมปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอสายบุรีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้1รายคือนายมาฮามะซัมรีตาแมอายุ24ปีเป็นแนวร่วมระดับปฏิบัติการมีหมายจับ1หมายมีหมายปวิอาญาอีก15หมายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนเพื่อขยายผลต่อไปค่ะ